2นาที4ครับชี้ชะตาแล้วครับพอตัวนี้เกมยังสูสีครับลุ้นกันจนถึงนาทีสุดท้ายแน่นอนครับออทิสแอร์บอลซะแล้วเรียวแรงครับหน้าเดียวเหมือนเดิมครับไม่ต้องห่วงครับจะลงไม่ลงจะฟาวไม่ฟาวครับอาโนไวฟาวจอมพลครับแต่คู่นี้เจอกันอีกแล้วครับเย็นเย็นครับมาเย็นเลยโอ้ต้องอาโนเอาไว้พักครับครับจัสตินยังครับแดนฟลิเก้ลงมานะครับครับผมโอ้ดึงออกวงนอกกันครับเวลาเยอะครับไม่ต้องรีบครับให้ง่ายไปไม่ได้นะครับมาก่อนกลับมาที่เออครับคล็อกเหลือน้อยครับ6วินาทีเออพาเข้าต้องรีบเล่นแล้วครับ3วินาทีไม่พอแล้วครับเจอรีบาวได้แล้วไปแล้วครับเฟลิเก้เรียบร้อยครับสบายมากเลยครับจอมพลก็ไม่ต้องบล็อกให้เสียแรงนะครับปล่อยแล้วขึ้นมาเลยครับเออลุยเองไม่ลงนะครับโทมัสดีบาร์ง่ายๆนะครับจัสตินยังไปแล้วครับเฟลิเก้เฟลิเก้รอเพื่อนมาบล็อกให้ก่อนครับนี่ครับไปแล้วครับไม่ลุยเองยังชุด3คะแนนโอ้โหแรงไปครับยังไม่ลงครับเปลี่ยนตัวครับหน้าเดียวสิงต้องดูโอ้อยากจะพาดูตลกคาเฟ่ทุกวันดูซิว่าแกคงหน้านี้อยู่ไหมสองคนครับหาช่องเบียดกับแลนซ์เฟริเก้ออกไปฝั่งขวา3คะแนนไม่ลงครับโทมัสรีบาวด์ได้ไหมอ้าวบอลอยู่ที่แรปเตอร์ให้วงในเฟลิเก้ดักมาแล้วครับดวลกับมาร์ติเนสเฟลิเก้เข้าข้างในโอ้โหงดงามครับลูกนี้จะใช้ตัวบังก่อนนะครับก่อนที่จะชูลงไปนิ่มๆครับครับมาร์ติเนส3ครับมาด้วยครับโอ้โห3คะแนนของมาร์ติเนสครับครับไปทางตรงไม่ได้ก็ต้องขึ้นทางด่วนแล้วครับแบบนี้ยอดเฟลิเก้โอ้โหดูดิครับ6คะแนนติดต่อกันแล้วครับนะครับสามอีกแล้วครับนะฮะโอ้เดี๋ยวต้องขออภัยนิดนึงครับกราฟิกที่ขึ้นมาเป็นควอเตอร์ที่3นะครับเดี๋ยวน่าจะเป็นควอเตอร์4นะใช่ครับขออภัยเรื่องกราฟิกนิดนึงครับอ้าวลงไปด้วยแต่ก็เห็นไม่ได้แล้วครับดูภาพช้าสักนิดนึงครับโอ้โหเอาหัวกระแทกก็โทมัสหัวกระแทกใส่มาเขาโอ้ฟาวเลยครับมาร์ติเนส3คะแนนอีกไหมนี่ครับเอาครับ3คะแนนถ้าลงไปแล้วก็มันแล้วครับทีนี้โอ้ยังได้อยู่ครับเออพิกยิงเช็ดแป้นแรงเกินไปครับเฟลิเก้โล่งๆอีกแล้วครับไม่จ่ายด้วยครับ8คะแนนติดต่อกันของเฟลิเก้ครับ4เพลย์นี้เฟลิเก้ล้วนๆเลยครับแกกลัวทำแต้มน้อยกว่าเมื่อวานครับมาร์ติเนสฝั่งนั้นมีเฟลิเก้ฝั่งนี้มีมาร์ติเนสครับวันนี้ก็6 8เพลย์เหมือนกันนะครับก็3ลูก3คะแนนมา2ลูกนะครับดึงครับดึงช้านะครับระยะห่าง5คะแนนครับไม่ลงครับหาเลยครับมาร์ติเนสเฉลิมเดชเข้าไม่ได้ครับกลับมาที่มาร์ติเนส
าบอกเพื่อนโค้งหน่อยโค้งโค้งไหมเสริมเดชครับวงออกมามิลเลอร์ตั้งเป้า3คะแนนไม่ลงก็เก็บไว้ได้ครับมาคาสออทิสให้มาที่เหงียนเตียนเดืองแลนด์เฟริเก้ครับพาบอลขึ้นมาเฟริเก้หาช่องเข้าเจอ 3-4 คนเอาจนได้ครับดูเลยครับคนเดียวเลยครับผมทะลวงดีจริงๆครับแลนด์เฟริเก้ตอนนี้นี่เฟริเก้นี่15แต้มมาแล้วครับมีเปลี่ยนตัวครับเอาไมเคิลเอิร์ลออกนะครับแล้วส่งนาของนาราลงมาฮะต้องให้พักก่อนนะครับเดี๋ยวก็ค่อยมาลงประมาณสัก3นาทีสุดท้ายนะครับเอิร์ลหาบอลขึ้นมาครับเบริเก้ไม่ให้ครับมาที่ยังให้มาที่มาคาสอทิสกลับไปที่ยัง3คะแนนไม่ลงครับรีบาวได้เอาละครับแล้วค่อยพาไปครับไม่รีบร้อนนะครับทางด้านของแรปเตอร์นราคืนกลับมาให้เฉลิมเดชมาร์ติเนสมิลเลอร์ต่อให้มาร์ติเนส3คะแนนครับยังมั่นใจอยู่แต่ลูกนี้ไม่ลงเอาละครับเร่งเครื่องจัสตินยังฟาวแล้วครับมาร์ติเนสโอ้พยายามจะฉกนะครับมาร์ติเนสครับเปลี่ยนครับเอาเออลงมาแล้วครับนี่ครับจังหวะจะโฉกครับโดนแขนเต็มๆครับเปริเก้ยึกยักครับให้มาที่เหงียนเตียนเดืองเปริเก้กลับไปที่เตียนเดืองจัสตินยังโทมัสโอ้โหแมทให้เบี้ยวไปเยอะเลยครับสุเกะก็ไอเดียดีนะครับเพื่อนอยู่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะครับผมเวลาเหลือประมาณ5นาทีครับเออมาแล้วครับแป๊บเดียวเองครับ30ทีครับพักสมัยนะเอ้าโอเคครับไม่ว่าอะไรครับมาเข้าดูไม่รีบครับเปริเก้จัสตินยังให้มาออทิสเทียนเดืองเปริเก้โอ้โหโดนตบไม่ฟาวด้วยครับตบบอลมาติเนสให้แล้วได้ฟาวครับมิลเลอร์เรียกฟาวได้นะครับเอาละครับจะได้ลูกชูโทษ2ลูกแล้วครับครับนี่ครับจัสตินยังครับครับไปตามฟาวดีไม่ฟาวลงครับนี่ครับเสียดายครับครับผมมิลเลอร์มีเวลานอกแล้วครับตอนนี้ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนอกเหนือจากคู่ที่ทำการแข่งขันอยู่ในเวลานี้แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับยังมีอีก4คู่ด้วยกันนะครับเที่ยงครึ่งนะครับไทยเครื่องสนามพบกับโมโนทีวีสายงามนะครับถ่ายทอดสดทางช่องโมโนพลัสนะครับส่วนคู่ที่3นะครับโมโนแวมไพร์เจอกับอันดรอยนะครับถ่ายทอดสดทางช่องโมโน29นะครับคู่ที่4 5โมงครึ่งกับแมตช์โค้ดพบกับการไฟฟ้าถ่ายช่องโมโนพลัสแล้วก็คู่สุดท้ายของวันนี้นะครับ2ทุ่มนะครับคาบายันพบกับไฮเทคถ่ายทอดสดทางเว็บเต็มไทยครับครับส่วนนัดต่อไปฮานอยบัฟฟาโลครับจะพบกับการไฟฟ้านะครับครับวันเสาร์ที่14นะครับบ่าย3โมงนะครับผมส่วนดังกี้แรปเตอร์ก็2ทุ่มเหมือนเดิมนะครับครับเจอกับโมโนทิวไผ่งามนะครับในวันเสาร์ที่14มกราคมติดตามชมกันได้นะครับทั้ง3ช่องทางการถ่ายทอดสดนะครับศึกบาสเกตบอล GSB Thailand Basketball Super League 2017นะครับมาร์ติเนสครับซ้อมท่าอะไรไม่รู้ครับยืนคุยอยู่กับผู้ตัดสินครับทุกโทษครับของมิลเลอร์ต้องลดช่องว่างแล้วครับ 66.7 นะครับเปอร์เซ็นต์ครับเอาครับอีกลูกนึงครับจะได้
มีแค่3คะแนนนะครับแล้วครับลงจริงๆด้วยครับระยะห่างเหลือ3คะแนนนะครับหาตัวจ่ายอยู่ครับออฟติสโอ้โหพาเวลลิงครับโอ้โหเหมือนเดิมครับแอบมีรอยยิ้มเล็กน้อยมีบ้างแล้วครับมีบ้างครับไม่น่าเดิมครับนะฮะอายครับเขินครับเจอจับพาเวลลิงแต่ถ้าโดนไล่มาอีกจะโดนตีเสมอหรือโดนไล่เหลือ1คะแนนครับต้องทำให้ได้นะครับแรปเตอร์ใช่กลับมาสู่เกมเรามีโอกาสลุ้นชนะเลยนะครับครับใน2คนนี้ครับ3คนเนี่ยนักเคมิลเลอร์เอาเสริมเดชขอเองแต่ว่าไม่ลงครับรีบาวได้อยู่ครับมิลเลอร์เอาละครับนารานาราออกมานอก10นาทีครับชักคอกมาร์ติเนสมาร์ติเนสไหลนาราไม่ลงนะครับเก็บไว้ได้แลนซ์โรดิเก้ครับจะสวนกลับเร็วแล้วได้หยอดฟาวลงด้วยครับโหดูครับนี่โดนแขนนะครับโดนแขนครับโอ้โหมิลเลอร์ถึงกับออกอาการแบบไม่ใช่นะเอาละครับลูกโทษ1ลูกครับของแลนซ์ซูริเก้ไม่ลงแต่รีบาวด์ได้คุ้มกว่าไหมไม่ได้ครับเสริมเดชมาร์ติเนสเอาละครับเลี้ยงเข้ามามั่นใจให้หยอดแรงเหลือเกินครับจัสตินยังจัสตินดียังให้มาโอ้โหเจ็บหรือเปล่าครับไม่เป็นไรครับแลนซ์ซูริเก้ครับเพื่อนให้แบบนี้นี่เบรกดังเอี๊ยดครับ5คะแนนครับระยะห่างกับเวลาที่มีอยู่นี้ถือว่าพอได้ลุ้นแต่ฟาวล์แล้วไม่ลงครับมาร์ติเนสเนี่ยเพิ่งได้ชูลูกโทษนะครับมาร์ติเนสเอาละครับลูกแรกลงครับแม่นยำมากครับลูกโทษลูกที่2ครับของมาร์ติเนสหน้าตามุ่งมั่นมากครับชัดเจนครับ substitution ครับมีการเปลี่ยนตัวครับเอาดินเดินคงลงมานะครับครับดินเดินคงเล่นกับออทิสเปริเก้ออกมารับบอลครับพยายามจะยัดเข้าในหาเพื่อนมีตัวไหมก็จั๊มชูตรงนั้นครับโอ้โหสวยงามจริงๆครับช็อตคล้องหมดพอดีด้วยนะครับมาร์ติเนสครับมาร์ติเนสให้โอ้โหให้ไม่ดีแล้วครับเจอสวนแบบนี้ดูครับขึ้นไม่ได้ครับโอ้โหไม่รออะไรก็ไม่รู้ครับหน้าของดินเดียนกงยังได้ส่งบอลเข้ามานะครับแรปเตอร์ทำบอลออกไหมครับไม่ลงครับเจ็บสินยังไม่ได้ครับได้ครับเอ้ายังได้ส่งบอลอีกครับครับผมเฮริเก้โทมัสโทมัสเข้าไม่ได้ครับออกมานอกออทิสชูตเลยครับแอร์ไม่แอร์ครับความสั้นเลยครับมิลเลอร์รีบาวด์ได้สบายนะครับครับผมตอนนี้เอาละครับ
หนีลุ้นแล้วครับแบบนี้ให้มาได้โอ้โหโดนปัดทิ้งก่อนครับนี่เดินโกงแกไวครับนี่ครับแกไวอยู่แล้วครับครับไวเจอไวครับไม่ต้องห่วงครับจะฟาสเบรกเหรอปัดออกไปเลยมาร์ติเนสฟาวครับเอาอานนท์เอี่ยมลงไปนะครับเพิ่งได้ลงสนามเพราะเมื่อวานไม่ได้เล่นเลยนะครับอานนท์โหโดนตบจังหวะร้อยตัวครับไม่จะเข้าแรงแต่ตอนนี้ขอเวลานอกกันก่อนครับเวลาตอนนี้เหลืออีก1นาที44วินาทีเท่านั้นนะครับฮานอยบัฟฟาโลเนี่ยนำในหน้าของดันกินแรปเปอร์อยู่71-68นะครับ71-68จังหวะขึ้นนะฮะด้านในครับบอลเป็นใจนะกระเด็นกระดอนแล้วก็ปิ้นลงไปนะครับโค้งสุดท้ายของเกมนี้แล้วนะดูลูกโทษครับของอานนท์อ่าแล้วครับร้องเออดังมากครับโอ้โหเทรนเนอร์ของดังกินแรปเตอร์นะครับอาจารย์ปวนไทยเออนะครับโอ้แต้มเดียวครับสนุกแน่ครับท้ายเกมแบบนี้แม่ตอนแรกนึกว่าจะขาดครับเอาไปเอามาครับเหมือนเดิมครับฮานอยบัฟฟาโลมาช็อตในครั้งสุดท้ายอีกแล้วครับเพราะนั้นนี่ไม่มีเหตุการณ์อะไรด้วยนะครับนะครับออติสขึ้นโอ้โหน่าหมกใจครับมีฟ้องมาทักใจเย็นครับใจเย็นครับชี้กันใหญ่สตีเฟนโฮมัสเย็นไว้ร้องไห้อยู่เลยแล้วกันแต่ตาตาแบบนี้โอ้นี่ครับน่าจะออกดักเตอร์นะครับถ้าดูแบบภาพช้าโดนปัดนะครับโอ้โหโอมัสเคฟองสินจะร้องไห้เลยครับนะครับ3วินาทีสก๊อกให้โอ้โหสก๊อกหมดครับไม่ทันโอ้นะครับก็หมดนะครับนี่ครับโคตรเพิร์ฟคัตเพิร์ฟก็ไปถามหน่อยครับโดนหันลูกทีมหรือเปล่าโอ้โหน้ำต้องเยอะแยะครับตอนนี้แต้มถูกไล่มาเลยแค่คะแนนเดียวแล้วนี่ถ้าเพย์นี้มีคะแนนนี่แซงได้เลยนะครับด้านของดังกินแรปเตอร์โอ้โหมาร์ติเนสไม่ได้ครับรีบาวได้เล่นต่อเอาละครับนับช็อตใหม่ครับอานนท์เรียบร้อยครับกลุ่มศีรษะกันหมดเลยครับเอาครับ34วินาทีสุดท้ายครับเวลานอกครับสันบูในหรือยังไงครับอ๋อเปลี่ยนตัวหรือเปล่าครับ
ว่าเมื่อสักครู่เหมือนเวลามันไหลไปไม่ได้หยุดเวลาเวลาไหลใช่ครับลองรีเซ็ตเวลากันหน่อยต้องฟูลคอร์ตเพรสครับเฉลิมเดชก็ไม่ได้ลงแต่สั่งเพื่อนอยู่ข้างสนามครับแป๊บนึงครับบุรุษศิลป์ขอคุยหน่อยขอคุยหน่อยนึกอะไรไม่ออกขอเวลานอกดีกว่าครับกรรมการขอหรือทางฟอสเพิร์ฟนะครับขอเวลานอกครับผมต้องเล่นเกมป้องกันหน่อยครับเอาละครับ 48.2 วินาทีครับกับ1คะแนนระยะห่างกันตอนนี้และตอนนี้เนี่ยบัฟฟาโลเนี่ยฟาวครบแล้วด้วยนะครับฟาวทีมครบไปแล้วนะครับต้องระวังกันให้ดีเลยนะครับเกมรับเกมบุกของแต่ละทีมนะครับตีวเข้มหนักเลยครับนะครับโอปูในครับวันนอนรถทราก็ได้เวลาลงน้อยนะครับครับผมเอาละครับ 48.2 วินาทีครับได้ส่งบอลเข้ามาครับฮานอยบัฟฟาโลครับโลเฟริเก้เฟริเก้เบียดเข้าในหาตัวจ่ายเอาทิศข้างนอกชิ้นเดืองออกไปทางนู้นได้ไหมไม่ได้ครับแอร์บอลรีบาวโอ้โหมีฟาวครับต้องดูว่าใครฟาวนะครับอานนท์ยกมือครับอานนท์ฟาวครับไม่น่าจะเป็นมิลเลอร์ด้วยครับใช่มิลเลอร์แต่อานนท์ยกมือไว้ก่อนครับเพราะว่ามิลเลอร์ที่4ครั้งนะครับโทษ2ลูกครับเพื่อคะแนนนี้ห่างนะฮะไม่ลงครับโอ้โหเซฟเป็นเดมอนโทมัสไม่ลงโอ้โหแล้วรีบาวได้ด้วยครับแรปเตอร์อาร์แล้วครับช็อตคล็อกกับเวลาจริงห่างกัน3วินาทีครับถ้าใช้คุ้มแล้วมีคะแนนแซงเนี่ยบัฟฟาโลเดือดร้อนแน่นอนครับแต่ต้องลงนะครับถ้าไม่ลงก็ลิเกเลอร์เหมือนกันครับมันติเนสเวลาเหลือน้อยนะครับช็อตคล็อกมันติเนสพาเข้าเองมันติเนสยังไงวินเนสชูตทันครับไม่ลงครับโอ้1วินาทีเท่านั้นครับยังไม่หมดครับเหลือ 1.5 นะครับต้องตีฟาวแล้วครับส่งบอลให้ใครต้องรีบตีฟาวเลยครับถ้าจะอยู่ในเกมต้องตีฟาวแล้วก็ไปแข่ง โอ้โหแล้วคนที่ชุดเป็นอานนท์เพิ่งลงมาด้วยนะครับครับถ้าลงไปนี่ฮีโร่นะนี่ครับ3คะแนนเลยครับโอ้แกก็ด้วยความเคยชินครับถอยมาชูสามคะแนนเลยครับจริงๆชู2คะแนนก็ชนะแต่ด้วยความเคยชินนะครับครับนะครับโอ้คู่แรกมันจริงๆครับ 1.5 วินาทีครับ GSB Thailand Basketball Super League นะครับครับผมเกมที่2คู่แรกวันนี้มันมากครับครับต่อเวลาไม่มีแน่เดี๋ยวต้องรู้ลูกนี้ก่อนนะครับแค่เกมแรกนี่ผมก็อยากจะติดว้าวแล้วนะฮะ โอ้สนุกจริงๆครับเกมบาสเกตบอลย้ำอีกครั้งครับเดินทางมาดูได้ครับสดๆเลยครับ
1.5 วินาทีครับตีครับไม่ทันครับโอ้โหเขาส่งแล้วต้องตีเลยนะครับให้เขาไปจับบอลเสียอาการแล้วโอ้โหเขาส่งแล้วไม่ตีก็เรียบร้อยเลยครับเอาละครับจบเกมจนได้ครับโอ้เฉือนกันแบบคืดขึ้นคอครับฮานาบัฟฟาโลครับเอาชนะไดกินแดปเตอร์ไป71-78ครับเดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์ครับ